ครับทักทายกันต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็หลายๆพื้นที่นะครับก็กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งอาจจะไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ว่าภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนอยู่นะครับตอนนี้ก็โดยพยากรณ์อากาศของกรมอุตุคาดว่าฝนภาคใต้ปีนี้น่าจะหมดเกือบเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ยังปลูกได้นะครับแต่ส่วนภาคอื่นๆนะครับที่ปลูกโกโก้ไปแล้วนะครับก็ต้องหมั่นดูแลนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะช่วงนี้ก็จำเป็นจะต้องพรมดินนะครับก็คือการถากหญ้าคุมโคนครับเพื่อช่วยป้องกันภาวะหนาวนะครับหรือว่าภาวะแล้งนะครับเพราะว่าใต้โคนต้นโกโก้เนี่ยเมื่อปกคลุมไปด้วยหญ้าวัชพืชที่เราถากมาคุมโคนเนี่ยจะทำให้เกิดความชุ่มชื้นครับแล้วก็เกิดจุลินทรีย์ครับที่เป็นประโยชน์นะครับในการช่วยย่อยนะครับอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงลำต้นโกโก้ที่ปลูกใหม่นั่นเองนะครับอย่างที่ผมทำไว้แล้วในคลิปก่อนๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ดูได้ในคลิปก่อนๆ นะครับกดตรงช่องนะครับแล้วก็ไปหาวิดีโอเก่าๆที่ผมทำไว้นะครับในส่วนในคลิปนี้นะครับอยากจะออกมาขอบคุณครับสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่ซื้อต้นกล้าโกโก้ของผมไปนะครับรวมแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ใช้เรียกว่ามีคนอุดหนุนนะครับก็ประมาณ 40,000 ต้นนะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยมีรายได้นะครับนอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายให้กับแปลงต้นพันธุ์หักค่าแรงหักค่าคนใส่ถุงหักค่าปุ๋ยนะครับในการดูแลต้นกล้าโกโก้จนกว่ามันจะอายุครบ3เดือนนะครับหรือสูง35เซนขึ้นไปนะครับแล้วก็นำออกไปสู่การจำหน่ายนะครับเพื่อจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปลูกให้กับเราบรรดาผู้ที่สนใจในการปลูกโกโก้นั่นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับที่อยากจะขอบคุณก็คือว่ากำไรนะครับที่ผมได้จากการปลูกโกโก้จากการขายต้นกล้านะครับนั้นนะครับก็มาเป็นนี่เลยครับเจ้าอาคารอเนกประสงค์นะครับอยู่ในวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระนองครับจะเป็นอาคารที่เอาไว้ถ่ายทอดความรู้ครับให้กับเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปครับที่สนใจการปลูกโกโก้นะครับได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะตรงนั้นก็กำลังทำห้องน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งใจครับว่านำรายได้นะครับนำกำไรจากการขายต้นกล้าเนี่ยนะครับสักต้นละ5บาทนะครับตอนนี้ก็ฤดูกาลนี้นะครับก็จำหน่ายไป 40,000 ต้นก็ทำให้ผมมีรายได้จากส่วนถุงละ5บาทเนี่ยนะครับประมาณ 200,000 ก็มาเป็นกำไรนะครับในการซื้อเพราะงั้นอิฐทุกก้อนที่นี่ครับเสาทุกต้นหลังคาทุกแผ่นที่นี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเงินของทุกท่านนะครับที่อุดหนุนต้นกล้านะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านนะครับภาคภูมิใจนะครับว่าท่านเองก็เป็นคนนะครับสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้เกิดวิสาหกิจชุมชนขึ้นนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นการยกระดับของโกโก้ในประเทศไทยนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ครับจะทำนำพาทุกอย่างนะครับนำพาสติปัญญานำความอยากรู้นำการพัฒนาการต่อยอดนะครับให้กับวงการโกโก้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้านะครับก็ยังอุดหนุนต้นกล้ากันได้นะครับแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะครับตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเพราะงั้นก็ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนที่ท่านสนับสนุนต้นกล้าของผมไว้นะครับก็มาเยี่ยมชมได้เพราะว่าผมอยากให้ตรงนี้เป็นของชุมชนครับเพื่อจะทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับได้มีคนต้นแบบที่มาทำขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือว่าใช้การเกษตรนะครับที่เป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ของบรรพบุรุษของเราอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาของแห่งที่แห่งนี้นะครับก็มีการปรับที่นะครับทำถนนนะครับเพื่อให้สะดวกสบายสำหรับคนที่จะเข้ามาก็มีหลายท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาแล้วนะครับก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับกับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีไอเดียดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าหลายท่านก็มาก่อนนะครับบอกว่าตื่นเต้นฮะอยากจะเห็นการพัฒนาที่น้องหนุ่ยเนี่ยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาดูนะฮะส่วนที่ตัวเองสนับสนุนไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือที่ซื้อต้นกล้าจากผมนะครับแล้วก็เอากำไรส่วนหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วเนาะว่ามาสร้างที่นี่อาคารเรียนรู้นี้ก็จะเปิดรับนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังของผมนะครับบริเวณนี้ผมมีเปิดภาพเข้ามากำลังปรับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทำเป็นร้านนะครับโกโก้ภายใต้แบรนด์ระนองช็อกโกแลตครับซึ่งจะเป็นร้านคู่ค้าของวิสาหกิจเลยนะครับซึ่งผมทำเป็นรูปแบบไว้อย่างที่เล่าไว้แล้วในหลายๆคลิปก่อนนะครับว่าจะมีร้านต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ร้านคู่ค้า
ของวิสาหกิจชุมชนก็คือคาคาวรานองช็อกโกแลตคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่จะเอาผลผลิตที่ได้นะครับที่ผมรวบรวมนะครับไปทำการตลาดที่มันโตขึ้นเช่นไปอยู่ในห้างนะครับร้านค้าชั้นนำนะครับก็กำลังพัฒนาไปซึ่งจะใช้เวลาจากนี้ไปอีก 2-3 ปีนะครับตามเป้าหมายที่ผมวาดหวังไว้นะครับแล้วก็เผื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับเหล่าบรรดาชุมชนนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนเลยนะครับที่ปลูกแบบอิสระนะครับหลายท่านก็ปลูกแบบพันธสัญญานะครับซึ่งทั้งการปลูกทั้ง2แบบครับก็มีดีทั้ง2แบบเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ขอบคุณครับจริงๆคลิปนี้อยากจะทํามาเพื่อขอบคุณให้เห็นแล้วก็อยากจะสื่อสารกันนะครับให้สำหรับคนที่สนับสนุนต้นกล้าผมไปเนี่ยให้ได้รู้ว่าผลความคืบหน้าเนี่ยมันเติบโตไปแบบไหนเติบโตไปยังไงนะครับในสิ่งที่ท่านสนับสนุนมาสิ่งที่ท่านช่วยเหลือนะครับสนับสนุนแล้วก็เป็นเครือข่ายภาคีพันธมิตรกันผมเชื่อว่าการซื้อต้นกล้าจากผมแล้วนอกเหนือจากส่วนที่นำกำไรมาพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยครับก็เชื่อว่าในอนาคตเราจะได้เป็นพันธมิตรกันเพราะผมเองก็ไว้วางใจนะครับในต้นพันธุ์นะครับที่ผมนำมาผลิตเป็นต้นกล้านะครับเพื่อแจกจ่ายไปถึงกลุ่มผู้ปลูกนะครับอิสระทุกท่านที่สนับสนุนกันวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีผลผลิตแล้วครับเราก็จะเป็นภาคีเครือข่ายนะครับในการรวบรวมผลผลิตกันนะครับยังพบปะพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันเผื่อจะมีบิ๊กออเดอร์นะครับส่วนการตลาดในอนาคตนั้นนะครับผมก็ยังคงมองว่าจะต้องเติบโตครับเพราะว่ากระแสของโกโก้มันมานะครับเมื่อเรามีผลผลิตมากพอผมเชื่อว่ากลุ่มทุนกลุ่มเหล่าบรรดานักธุรกิจนะครับบิ๊กใหญ่ๆนะครับก็หันมาให้ความสนใจนะครับอาจจะเป็นไปได้อนาคตอาจจะมาตั้งโรงงานแปรรูปนะครับที่มีการร่วมทุนระหว่างฝรั่งมังค่ากับนักธุรกิจชาวไทยนะครับเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ทำเลที่ดีครับที่หลายคนหลายๆนานาชาติหลายๆประเทศอยากจะเข้ามาทำมาค้าขายด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยเรามีอัธยาศัยดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อาหารการกินเราก็อร่อยและที่สำคัญค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่นี่มันไม่สูงนะครับในระหว่างประเทศอื่นๆนะเรารู้สึกเราค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าบางประเทศที่ปลูกโกโก้เนี่ยยังถือมีดดาบไล่ฆ่าตัดคอกันอยู่เลยถูกไหมฮะแต่ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์เนาะมีประชากรที่น่ารักครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยสวยงามนะครับผมก็เชื่อว่าอนาคตนักธุรกิจต่างชาติก็หันมาสนใจนะครับโกโก้ที่ปลูกอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับนั่นคือภาคของการส่งออกแต่ภาคที่อยู่ภายในประเทศเราหรือการที่กระตุ้นหรือสนับสนุนให้บริโภคกันเองนะครับอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับที่จังหวัดระนองนะที่ร้านช็อกโกแลตคาเฟ่นะครับอยู่ในใจกลางเมืองเลยอยู่ในพื้นที่ของตลาดอำเภอเมืองเลยนะครับก็สนับสนุนนะครับการแปรรูปนะครับก็จะนำองค์ความรู้นะครับก็เชิญครูนะครับที่เก่งๆนะครับที่แปรรูปช็อกโกแลตได้นะครับมาสอนนะครับจัดทำเป็นคอร์สนะครับเพื่อการท่องเที่ยวด้วยก็ในคอร์สก็จะมีการเรียนเต็มวันเลยนะครับแต่ท่านไปดูคลิปเก่าๆได้นะถ้าสนใจการเรียนนะครับก็เดือนกุมภานะครับก็จะเป็นวันที่20และวันที่21นะครับมีการเรียนเต็มวันนะครับตั้งแต่ทฤษฎีปฏิบัติจนห่อช็อกโกแลตเป็นนะครับเอาช็อกโกแลตกลับไปฝากคนที่คุณรักได้นะครับผมก็เชิญครูโอนะครับพรหมวิหารบำรุงจีนเจ้าของแบรนด์ภูเก็ตช็อกโกแลตครับคนนี้ค้ำวอดในเรื่องของช็อกโกแลตมาหลายปีนะครับเป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับในวงการครับช็อกโกแลตแล้วล่าสุดก็มีครูจันนะครับก็จะทำพวกช็อกโกแลตแปรรูปเกี่ยวกับช็อกโกแลตบองๆนะครับวันที่21ครูจันก็จะมาสอนนะครับคนนี้ผมเชิญมาจากกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ครูจันก็จองตั๋วบินเรียบร้อยนะครับในราคาคอร์สก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ 3,500 บาทนะครับคอร์สที่จัดเนี่ย 3,500 บาทรวมอาหารให้2มื้อด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ในจังหวัดระนองแล้วก็มาดูวิสาหกิจชุมชนของเราแล้วก็มาคุยกันเรื่องแผนการตลาดด้วยนะครับก็3,500 บาทถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากครับกับความรู้กับคอนเนคชั่นที่ได้เพราะว่าคอร์สที่เปิดเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับก็เป็นทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งเกษตรกรทั้งคนที่อยากจะแปลรูปเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือการคีปคอนเนคชั่นครับเพราะว่าคนที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็มีหลายวัตถุประสงค์หลายเป้าหมายครับที่จะทำการจะมาไปอยู่ในทำการคืออะไรที่จะมาอยู่ในฟันเฟืองของอุตสาหกรรมโกโก้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อศูนย์เรียนรู้ของผมนะครับคอร์สอบรมสัมมนาการแปรรูปช็อกโกแลตของผมเนี่ยเมื่อมาเป็นตัวเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วคุณก็จะได้มาเจอกันเราจะได้มาเจอคนปลูกพบกับคนแปรรูปครับเราจะมาได้เราจะได้เจอคนแปรรูปพบกับนักธุรกิจที่อยากจะเปิดร้านโกโก้ในอนาคตนะครับแล้วก็สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับที่ได้ทำเพื่อ
อุตสาหกรรมโกโก้นะครับในวงการโกโก้ของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านครับร่วมภาคภูมิใจไปด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อุดหนุนนะครับต้นกล้าพันธุ์นะครับที่ผมคัดสรรต้นกล้าพันธุ์มาอย่างดีเนี่ยนะครับให้ได้รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยนะครับว่าส่วนหนึ่งนะครับเงินของท่านนะครับที่ได้อุดหนุนกันมานะครับมันก็เริ่มออกมาเป็นรูปธรรมแล้วครับมีห้องน้ำมีพื้นที่สำหรับน้องๆนักเรียนครับที่นี่ตั้งใจว่าจะให้นักเรียนนะครับนักเรียนเด็กประถมอนุบาลนะครับในจังหวัดเนี่ยมีเข้ามาทัศนศึกษานะครับแล้วก็มาดื่มโกโก้ฟรีนะครับเขาจะได้ภาคภูมิใจว่าโอเคนี่คือต้นโกโก้นะครับที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับแล้วเขาก็เติบโตไปวันนึงเขาทำงานได้เป็นผู้บริหารก็สามารถเอาช็อกโกแลตของพื้นที่เรานะครับที่แปรรูปเป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยในของจังหวัดเราเนี่ยไปเป็นของฝันของฝากนะครับให้กับคนพิเศษของเขาได้นะครับนั่นก็คือการสร้างโรยัลตี้แบรนด์ก็คือการสร้างแบรนด์แบบจงรักภักดีซึ่งเหล่านี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมทาง YouTube นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็โทรมาพูดคุยทักทายได้นะครับแต่ละวันผมก็ง่วนอยู่ในนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้มันมีความสุขจริงๆครับมันมีความสุขในนี้ตอนนี้มันยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แต่ว่าความสุขที่ได้ที่นี่ครับได้ออกแรงครับเดี๋ยวก็ถากหญ้านะครับคุมโคนนะครับแล้วก็นำวัตถุหลายท่านถามผมว่าปุ๋ยใส่อะไรยังไงนะครับผมบอกก่อนของผมเนี่ยปีแรกเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอย่างที่ผมบอกคนที่ซื้อต้นกล้าผมไปนะว่าปีแรกนะครับควรจะใช้แทนที่จะซื้อปุ๋ยในปีแรกนะควรจะใช้เงินค่าปุ๋ยตรงนั้นนะครับไปจ้างแรงงานนะครับถากหญ้าคุมโคนนะครับเพราะผมได้ผลลัพธ์มากเลยนะครับเนี่ยอย่างภาพต้นสูงๆเนี่ยครับเป็นต้นที่ปลูกเมื่อกุมภาปีนี้นี่เองนะครับจากต้นกล้าอายุ4เดือนนะครับเนี่ยผมอินเสิร์ตภาพมาดูตามภาพนะครับจากที่หลายๆคลิปผมนั่งคุยตั้งแต่ต้นเล็กๆเนาะจำได้ถ้าติดตามคลิปผมมานะครับก็จะเห็นว่าต้นนี้มันโตละสูงกว่าผมเยอะมากแล้วนะครับก็อีกเชื่อว่าอีกสัก4เดือนก็จะถึงดอกออกผลละเพราะต้นกล้า4เดือนปลูกตั้งแต่กุมภาตอนนี้ก็ระยะเวลาก็ประมาณ1ปีละนะครับของต้นกล้าต้นนี้ครับไม่มีการใส่ปุ๋ยเลยครับเป็นการถากหญ้าคุมโคนล้วนๆเลยนะครับอย่างผมเล่ารายละเอียดไปแล้วส่วนปุ๋ยที่เห็นอยู่นะครับอันนี้กองดำๆนี่นะฮะพวกนี้คือต้นที่ผมเองเนี่ยไม่ได้ถากหญ้าคุมโคนแต่แรกเพราะว่าอยากจะทดลองครับว่าการถากหญ้าคุมโคนกับไม่ถากหญ้าคุมโคนอันไหนดีกว่ากันอันนี้เป็นต้นที่ผมเปลือยเปล่านะครับจะทำให้เห็นว่าโตช้ากว่ารุ่นที่เห็นตอนแรกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มแล้วก็เริ่มถากหญ้าคุมโคนแล้วก็ผมเอาเปลือกผลไม้ครับมาหมักไว้นะครับมาหมักให้มันเน่าย่อยสลายกิ้งกือไส้เดือนพวกนี้ครับมาช่วยย่อยแล้วก็ผมก็เอาถากหญ้าคุมโคนเสร็จปั๊บผมก็เอาดินตรงนี้ครับที่มันเป็นปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยมาทิ้งไว้บนนะครับเชื่อว่านั่นก็คือว่าผมไม่เองไม่ได้ใช้เงินในการซื้อปุ๋ยเคมีใดๆเลยนะครับก็ยังไม่ต้องหมดเงินไปกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยววันที่โกโก้เริ่มติดดอกออกผลนะครับวันนั้นก็อาจจะต้องใช้ปุ๋ยบำรุงเขาบ้างนะครับก็เชื่อว่าจะก็วางแผนว่าจะนำรายได้อะครับรายได้จากการขายผลเนี่ยมาซื้อปุ๋ยพูดง่ายว่าให้โกโก้เอารายได้จากโกโก้มาเกื้อกูลในการเลี้ยงโกโก้นั่นเองนะครับงี้การทำแบบนี้นะครับถ้าผมพูดแล้วฟังไม่ทันผมเป็นคนพูดเร็วมากนะครับก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับ0946156944นะครับเบอร์นี้ก็รับนะครับรับตลอดนะครับเพราะว่าก็แต่ว่าค่ำนี่ผมพาลูกนอนนะครับอาจจะไม่สะดวกรับสายใครนะครับแต่ว่าตั้งแต่เนี่ยหลังจาก9โมงเช้านะครับแล้วจนถึง4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับก็สนุกกับการถากหญ้านะครับก็ตับนั่งนี่นิดนี่หน่อยนะครับขุดกล้วยขุดลำธารนะครับเพื่อความล่มลื่นนะครับเย็นสบายกายสบายใจนะครับก็เพื่อไว้ต้อนรับทุกท่านครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับหลักนะครับโดยจากการที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าซื้อต้นกล้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผมนำกำไรนะครับมาพัฒนาที่นี่นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับภาคภูมิใจไปกับผมครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับร่วมขับเคลื่อนวงการโกโก้นะครับแล้วติดตามกันคลิปหน้าครับผมจะนำความรู้ดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ที่มาจากประสบการณ์ของผู้รู้จริงทำจริงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้จริงนะครับมาแบ่งปันกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคลิปครับผมจะนำพาซึ่งประโยชน์มาให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ซื้อต้นกล้านะครับจนทำเอารายได้มาสร้างตรงนี้ขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชมขอบคุณคนที่ติดตามคลิปแล้วก็เป็นเพื่อนกันในวงการโกโก้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ